ขอโชว์สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดชนะ8 Thailand มาเนี่ยเจอรายการฮอตฮอตรายการที่ร้อนแรงนะคะยอดคนดูถล่มทลายกันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เราเชิญคนดังดังมากนะคะมาพูดคุยกันในรายการของเราและวันนี้ค่ะวันศุกร์สุดหันษานะคะไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันเพราะว่าเราเชิญคนดังในโลกโซเชียลที่เขาโด่งดังมากๆเลยนะคะมาพูดคุยกับเราในรายการอย่างแน่นอนแต่หลายคนสงสัยว่าเล็กซี่ทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ดูโอเวอร์แอคติ้งหรือว่าดูเกินจริงหรือเปล่าวันนี้ค่ะผู้ชมขาเราจะมาปะทะนะคะกับเจ้าแม่โลคอสสุดหันษาสุดแฟชั่นเขาเรียกว่าเจ้าแม่โลคอสคอสเพลเมืองไทยนั่นเองค่ะสาวคนนี้นะคะน้องสายเบญจพรนั่นเองเธอมีความสามารถค่ะเรื่องการครีเอทเรื่องของการนะคะเรียนแบบให้เสมือนจริงกับชุดแต่ละชุดค่ะไม่ธรรมดาและไม่มีใครกล้าเหมือนด้วยซึ่งเธอบอกว่ามันเป็นความสุขบางอย่างที่ทำให้เธอเนี่ยนะคะได้รังสรรค์ชุดพิเศษพิเศษออกมาในแบบฉบับของสาวโลคอสคือราคาไม่สูงนะคะชุดต้นฉบับเนี่ยราคาอาจจะสูงมากๆแต่น้องทรายบอกว่าหนูค่ะใช้เงินเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นก็สามารถรังสรรค์ชุดได้แล้วดูอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ชุดใหม่ดาวิกานะคะเป็นสาวโอ้ออกแนวจีนๆนะเธอก็ทำได้ใกล้เคียงเลยโอ้โหนี่ชุดไทยของกาลาแมนะคะแต่ดูสบายโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะโอ้โหชุดนี้ค่ะทำให้เธอเนี่ยโด่งดังอย่างมากกับชุดเก้าเกลียบนะคะกับการไปเดินพรมแดงของชมพู่อารยาแตะน้องทรายค่ะเขาบอกว่าหนูไม่ได้ไปเมืองคานแต่หนูก็สามารถขึ้นคานได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอทำชุดสุดหันษาแบบนี้ออกมาค่ะทำให้หลายๆคนบอกว่านี่แหละคือเจ้าแม่สุดบันเจิดเจ้าแม่ไอเดียเจ้าแม่คอสเพย์ที่โด่งดังไม่ใช่แค่เมืองไทยค่ะตอนนี้ดังไกลไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ชุดนี้ค่ะไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าแต่ละชุดความคิดของเธอคิดได้อย่างไรครีเอทได้อย่างไรรวมไปถึงราคาชุดแต่ละชุดเนี่ยเริ่มต้นสนุนราคาที่กี่บาทนะคะรวมไปถึงค่ะเจาะลึกในรายละเอียดเรื่องของชุดแต่ละชุดเนี่ยนะคะว่าเธอมีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้เจาะลึกแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งกำลังใจมาพูดคุยกับน้องทรายได้นะคะเว็บไซต์ค่ะสามารถรับชมสดๆได้นะคะตอนนี้เลย www.channel8thailand.com ตอนนี้ยอดคนดูนะคะก็กว่าแสนคนเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะ YouTube Instagram นะคะแล้วก็ทาง Twitter นะคะเซิร์ชไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand ค่ะจ้าลูกกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชันบนมือถือดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผู้ชมขาเราขอต้อนรับนะแขกรับเชิญคนดังของเราดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะเจ้าแม่โลคอสคอสเพย์เมืองไทยน้องทรายเบญจพรค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเดินมาด้านนี้เลยเนี่ยนะคะผู้ชมขาสาวคนนี้เราตามตัวมาเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นน้องสายเป็นภาพนิ่งค่ะยืนสวยๆยืนเหมือนต้นฉบับยืนภาพนิ่งแต่พูดได้นะคะพูดได้ค่ะพูดได้คือเคลื่อนไหวได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกความไม่ธรรมดาของผู้หญิงธรรมดาคนนี้วันนี้รู้สึกว่าตัวเองโด่งดังยังคะก็นิดนึงค่ะนิดนึงมีการถล่มตัวได้ไหมยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นแต่รู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยต่างชาติเขาเอารูปน้องทรายเนี่ยไปเปรียบเทียบกับดาราหลายๆคนไปบอกว่านี่คือคนดังของเมืองไทยคือเน็ตไอดอลของเมืองไทยที่เธอมีมันสมองและเธอครีเอทมากกับเรื่องของชุดค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะถึงจุดเริ่มต้นนะคะว่าจุดเริ่มต้นน้องทรายเริ่มต้นทำชุดมาได้อย่างไรแต่กระแสมาอีกแล้วค่ะหลังจากมีงานประกาศผลรางวัลเมดกาล่า2019เนี่ยนะครับทำให้ดาราแต่ละคนต้องรังสรรค์ชุดมาแบบสุดอลังการและน้องทรายค่ะรังสรรค์ชุดนี้ออกมาได้อลังการเช่นกัน
ชุดนี้เป็นชุดอะไรคะคอนเซปต์อันนี้คือจริงๆของชุดเนี่ยเขาเป็นคาร์ลาเดลวีนใช่ไหมคะชุดเขาก็จะเป็นเหมือนสีสันๆไซก็เลยเลือกดินสอสีออกมาทำชุดค่ะดินสอสีใช่ชุดของไซจะเป็นดินสอส่วนตรงหัวก็จะมีเป็นซาลาเปาเป็นกล้วยเป็นไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เน้นเรื่องของกินเลยใช่แล้วก็มีกุ้ยช่ายนี่คือดินสอสีนะคะคุณชมขาต่อเอาเหรอคะใช่ค่ะอ่ะต่อสีเอานะคะนี่ต้นฉบับเขาเป็นแบบนี้ค่ะคืองานเมดกาล่าเนี่ยส่วนใหญ่ดาราแต่ละคนหรือว่าศิลปินเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวกันแบบอลังการใช่ค่ะแล้วยิ่งปีนี้เขาเป็นธีมแบบแฟชั่นหลุดโลกด้วยมันก็เลยแบบเวอร์วังสุดเลยค่ะถึงว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาเดินพรมแดงไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นคนดังเนี่ยเขาจะหลุดโลกกันมาเลยใช่บางคนก็เป็นโคมไฟบ้างบางคนก็เป็นสีสันแบบนี้เลยและการคิดชุดเนี่ยทำไมหนูถึงเลือกศิลปินคนนี้เพราะอะไรคะไม่เอาจริงๆแล้วคือความชอบส่วนตัวสายล้วนๆเลยนะคะคือแฟนก็ดูแบบทุกชุดเลยติดตามมากคือแบบแต่เราก็เลือกชุดที่เราคิดว่าเราแบบเราชอบแล้วแฟนคิดว่าแบบมันเท่อะแต่ว่าชุดเนี้ยมันมีอะไรดึงดูดใส่สักอย่างด้วยความที่มันสีสันด้วยแล้วก็แบบเครื่องหัวเขาแบบมันแปลกจากชุดอื่นเนี่ยค่ะเครื่องหัวเนี่ยใกล้เคียงกับของน้องทรายมากๆเครื่องหัวเขามีไอ้ฟันงับงับด้วยฟันงับหนูก็มีฟันงับงับเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ไข่ดาวของเขาไม่ใช่ไข่ดาวเนาะของเขาเป็นไข่ดาวไงไข่ดาวอ๋อนี่ไงใช่แต่มันไม่ใช่ของจริงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไข่ดาวกล้วยด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่ของเขาเนี่ยสามารถเดินออกไปบนพรมแดงได้ของน้องสายเดินไปพรมแดงได้ไหมคะถามว่าเดินได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าก็เกรงใจคนอื่นก็โอ้คือคล้ายมากคุณผู้ชมค่ะคล้ายต้นฉบับมากจนหลายๆคนบอกว่าขี้เอียดจังเลยอ่ะคือมันสมองนี่เก่งจังเลยอ่ะทำไมเก่งแบบนี้อ่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะนอกจากชุดของเมดกาล่าชุดนี้แล้วเนี่ยมีชุดไหนคะที่วางไว้ว่าอยากทำจังคือจริงๆงานเมกาล่าเขาทำไปแล้ว2ชุดใช่มีชุดหนึ่งเป็นของพี่ป่านี่เขาเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปเดินในงานเมกาล่าคือชุดนี้นะคะคือชุดนี้เนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนเป็นภาพพริ้วๆแล้วก็มีสีสันหลากสีนะคะแต่ด้านขวามือของน้องทรายเนี่ยคือเป็นชุดข้าวเกรียบใช่ข้าวเกรียบหนูไปหาสีมายังไงคะให้สีมันคล้ายๆแบบนี้เลยคือจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าบ้านยายทรายทำข้าวเกรียบขายอยู่แล้วเอ้าเหรอใช่แล้วเขาก็จะมีสีเยอะอย่างนี้อยู่แล้วเขาข้าวเกรียบเขาจะเป็นแบบเป็นพวกเผือกมันฟักทองใบเตยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีหลายสีข้าวเกรียบของไทยนี่แหละใช่ค่ะแล้วทรายก็เลยแบบคือทรายเคยเห็นมันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยทรายก็แบบเออข้าวเกรียบก็ได้ตอนแรกทรายก็คิดว่าถึงขนมสายใหม่นะคะที่แบบที่มันเป็นสายไหมใช่ที่เป็นสายไหมที่แบบถุงยาวๆเส้นสายไหมใช่ค่ะตอนแรกทรายมองชุดนี้เสร็จปุ๊บทรายบอกว่าเฮ้ยอยากทำชุดนี้ใช่แล้วก็เลยคิดวัตถุดิบว่าเราจะต้องมีชุดอะไรบ้างส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ค่ะเลือกสายไหมก่อนใช่เพราะว่ามันมีทั้งสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสีมันครบกว่าแล้วแต่คือทรายอะไปตามหาซื้อแล้วมันไม่มีด้วยความที่บ้านเราอยู่จังหวัดราชบุรีนะคะไม่ได้อยู่อยุธยาไงก็เลยหาไม่ได้ใช่ค่ะไปหาทั่วราชบุรีเลยใช่คือวันที่เราไปตามหาเขาจะไม่ขายแต่พอเราทำชุดเสร็จแล้วเราจะมาเจอเขาขายมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำชุดหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะบ้านยายละกันในข้าวเกลียบใช่แต่คือชุดนี้ก็คือขาดสีฟ้าไปคือก็พยายามทำออกมาให้คล้ายที่สุดเลยให้คล้ายที่สุดแล้วเนี่ยสีม่วงมันคล้ายมากเลยอ่ะกับสีเหลืองคล้ายมากสีเขียวนี่เขาทำมาจากอะไรครับใบเตยใบเตยอ๋อแล้วก็มีสีของข้าวเกลียบด้วยนะคะซึ่งมันคล้ายมากอ่ะมันเหมือนมากอ่ะแต่ชุดนี้สามารถเดินได้เดินได้เดินได้กินได้กินได้หลังจากชุดเสร็จแล้วกินเลยไหมคะสำหรับชุดนี้ใช่กินตั้งแต่ยังไม่ทำนะคะตั้งแต่ทอดเลยโอ้โหแบบนี้เลยนะคะและรายละเอียดคุณผู้ชมขานอกจากชุดแล้วท่ายืนขาที่ก้าวออกมาข้างนึงเนี่ยเหมือนเลยเราก็ต้องดูเรฟเฟรนซ์ว่าเขามีอินเนอร์ยังไงการโพสยังไงเราก็พยายามทำให้เหมือนที่สุดค่ะโอ้โหแสดงว่าหนูต้องละเอียดมากใช่ค่ะคือแต่ละชุดเนี่ยคิดเลือกชุดก่อนอะงานในงานพรมแดงเนี่ยเขาเดินกันเป็นร้อยคนหนูเลือกยังไงคะว่าฉันจะเลือกทำชุดนี้เลือกทำชุดนี้อย่างที่บอกความชอบเป็นหลักใช่ค่ะคือเราก็ดูด้วยว่าเราคิดว่าชุดเนี้ยเราจะสามารถเอาวัตถุดิบอะไรมาทำได้บ้างสมมติเราเลือกอีกชุดนึงแต่วัตถุดิบที่เราจะมาทำเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะไม่พีคมันอาจจะไม่ปังหรือว่ามันอาจจะไม่สามารถเอามาทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูชุดที่ว่ามันมีความเป็นไปได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ละชุดเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมคะอย่างกับชุดข้าวเกลียบนี้ใช้ระยะเวลานานไหมจริงๆที่ไซทำมาก็ประมาณ1วันค่ะ1วันใช่ก็คือใช้เวลาคลุกอยู่กับมันเลย1วันทำตอนเช้าก็จะได้ถ่ายตอนประมาณบ่าย2บ่าย3อะไรเงี้ยค่ะโอ้แสงก็ใกล้หมดใช่แล้วก็ทำรูปเสร็จแล้วก็ลง 4-5 โมงอะไรเงี้ยค่ะโอ้คือแต่ละวันก็คือจะคิดชุดละแล้วมีเวลา1วันในการคิดในการทำ
1วันมันเร็วมากเลยนะคือจริงๆแล้วคือสายก็จะดูรูปนี้ตั้งแต่ก่อนวันที่จะทำใช่แล้วก็จะคิดว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรและช่วงเวลาตอนนั้นก็คือการหาของการเตรียมของด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะของสายอ่ะจริงๆอ่ะทำชุดแต่ไม่นานแต่จะนานตอนเวลาการแบบไปตามหาวัตถุดิบแต่ละอย่างอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบต้องให้เหมือนกับต้นฉบับใกล้เคียงใช่ของสายมันยากตรงที่ว่าเราต้องหาวัตถุดิบที่มันแปลกแล้วเราต้องหาสีให้มันเหมือนด้วยเท็กเจอร์คล้ายๆกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันยากตรงนี้ใช่ยากตรงนี้นะคะระยะเวลาที่ชุดไหนที่เราทำแล้วแบบเร็วสุดเร็วสุดเลยจริงๆมันก็ประมาณแบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็เสร็จค่ะชั่วโมงนึงแล้วนานสุดอ่ะทำชุดแบบว้ายเมื่อไหร่จะเสร็จโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะนานสุดที่ใส่เคยทำเลยคือ2วันเป็นชุดนี่คือนานสุดแล้วเหรอคะ2วันเร็วมากเป็นชุดอะไรคะด้วยความที่ชุดใส่มันส่วนมากจะเป็นของกินมันไม่สามารถเก็บนานได้อยู่แล้วใช่ชุดที่นานสุดของใส่ก็คือชุดทุเรียนชุดทุเรียนคือนานสุด2วันแล้วทํา2รอบด้วยค่ะอ้าวใช่รอบแรกมันคือรอบแรกที่ใส่ทําเนี่ยใส่ใช้ทุเรียนมามัดกับตัวเลยมันไม่ได้มีอะไรข้างในไม่สามารถทําให้ชุดมันพองบานใหญ่ได้ใช่มั้ยคะก็คือทํารอบแรกแล้วมันออกมาแล้วแบบชุดมันไม่เหมือนต้นฉบับมันไม่ฟูไม่อลังการเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสีมันยังแบบไม่ได้เข้มเหลืองมากพอเหมือนทุเรียนที่เพิ่งแกะออกมามันยังไม่สุกมากอะไรเงี้ยค่ะคือชุดนี้ค่ะผู้ชมขาจำได้ไหมคะว่าคุณชมพู่อารยาเนี่ยได้ไปเดินเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานชุดนี้คือเดินเมืองคานใช่ค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะแล้วก็น้องทรายเนี่ยคิดว่าหาอะไรเหลืองๆใช่จริงๆแล้วเนี่ยสีเหลืองๆมันก็มีหลายอย่างจำเป็นต้องเป็นทุเรียนเลยหรอคือตอนแรกจะคิดว่าจะเป็นกล้วยเป็นขนุนเป็นอะไรเงี้ยที่มันแบบง่ายๆสีเหลืองเลยแต่ว่าสักทีแล้วว่าคือตอนนั้นที่ใส่ทำอ่ะทุเรียนมันพีก็คือช่วงเนี้ยทุเรียนกำลังพีช่วงกำลังพีช่วงทุเรียนกำลังแซ่บใช่ช่วงทุเรียนกำลังออกช่วงคนกำลังกินทุเรียนใช่ก็คิดว่าเออมันคงต้องเป็นทุเรียนแล้วแหละโอ้แต่การที่เป็นทุเรียนมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันเป็นโคตรของทุเรียนเขาชมขาทุเรียนมันหลายแพ็คมากใช่ค่ะหนูไปเหมามาเหรอคะใช่ค่ะไปเหมาที่เป็นลูกๆเป็นแบบที่ขายตลาดขายส่งเลยลาลีจะมีตลาดกลางที่เป็นขายส่งพวกผักผลไม้อยู่ใช่ค่ะก็คือซื้อเป็นลูกๆใช่แล้วก็มาแกะใช่ค่ะแล้วก็มาแพ็คเองใช่ค่ะโอ้ทำเองทุกขั้นตอนโอ้โหแล้วคือจำได้ไหมคะว่าทุเรียนเนี่ยหมดไปทุเรียนกี่ลูกใช้ทุเรียนกี่ลูกจริงๆถ้านับเป็นลูกประมาณ 30-40 ลูกค่ะโอ้โหคูณจำนวนเงินเอาเองนะคะผู้ชมขา 30-40 ลูกเฉลี่ยลูกหนึ่ง 2-3 กิโลนะคะกิโลละ120บาทอ่ะคุณผู้ชมคูณเอาเองนะคะว่าชุดทุเรียนของน้องทรายเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะแต่การติดล่ะการติดในชุดล่ะมันก็ค่อนข้างยากใช่คือใส่ก็มาแพ็คทุเรียนให้เหมือนเป็นแพ็คๆเหมือนที่เวลาเขาขายกันใช่ไหมคะเออแล้วก็คือตอนแรกใส่ก็คือเอามาติดกับตัวเลยอ่ะคือผูกแล้วก็ติดอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วใส่ก็ต้องใช้ตัวใส่รับน้ำหนักซึ่งวันนั้นที่ใส่ทำวันแรกอ่ะมันหนักมากมันรัดจนใส่แบบขาชาแต่แล้วมันออกมามันก็ไม่พองแบบเนี้ยค่ะมันก็ไม่สวยเออซักก็แบบก็เลยคิดว่าเออต้องทำใหม่สุดท้ายก็คือแม่ก็มาช่วยคือแบบเอาซุ่มไก่มาไว้ข้างในทำใหม่คือต้องซื้อใหม่ไม่ได้ซื้อใหม่ใช้อันเดิมอันเดิมใช่แต่แค่ทำใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ทิ้งไว้อีกวันนึงเพื่อให้ทุเรียนมันเหลืองขึ้นโอ้ก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะคะและหลังจากที่เราถ่ายภาพนี้ไปเนี่ยชุดทุเรียนเนี่ยปังเลยสิใช่อันนี้ก็กระแสตอบรับดีมากคือคนก็จะบอกว่าแบบคิดได้ไงว่าเอาทุเรียนมาทำคือทุกคนก็จะมองเป็นอย่างอื่นนะเป็นกล้วยเป็นอะไรที่มันง่ายๆแล้วมันเหลืองแต่คือทุเรียนมันพีคตรงที่ว่ามันแพงด้วยเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบสุดๆไปเลยนี่คือเรื่องจริงนะคะทุเรียนเนี่ยรายละเอียดเขาถึงชายกระโปรงเลยนะคะผู้ชมขาซึ่งใช้ทุเรียนเนี่ยเยอะมากความครีเอทเนี่ยของน้องทรายเนี่ยไม่เป็นสองรองใครไม่แปลกค่ะที่ต่างชาติเขาจะชื่นชมว่าเธอเนี่ยคือจีเนียสในเรื่องของการออกแบบชุดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับน้องทรายนะคะพูดคุยกันแบบเจาะลึกเลยคุณชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะที่แฟนเพจ CS8 นั่นเองค่ะอ่ะมาถามนิดหนึ่งถามเลยว่าน้องทรายเนี่ยอายุเท่าไหร่คะปีนี้24ค่ะ24ใช่แล้วทำอะไรอยู่คือตอนนี้ทรายก็ทำเพจเกี่ยวกับการแต่งตัวของทรายนี่แหละค่ะทำประกอบอาชีพแล้วคือตอนนี้ใส่ยังเรียนอยู่ด้วยนะใส่ยังเรียนอยู่ใช่ค่ะเป็นนักศึกษาอยู่เรียนอยู่แล้วก็ประกอบอาชีพก็คือทำธุรกิจได้ไหมคะก็ตอนนี้เปิดเป็นคาเฟ่ค่ะเอามีคาเฟ่ด้วยก็คือต้องถามอย่างนี้ว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยมาลงทุนค่อนข้างสูงเอาเงินตรงไหนมาทำชุดคะก็เป็นเงินส่วนตัวของใครด้วยแล้วก็ทางครอบครัวด้วยสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อส่วนตัวเนี่ยเคยเราเรียนแฟชั่นดีไซน์ไม่ได้เรียนค่ะ
จริงๆตอนนี้ใส่เรียนการจัดการทั่วไปแต่ใส่ชอบในแบบการแต่งตัวฉันชอบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อฉันชอบแฟชั่นแต่ว่าไม่ได้เรียนเรื่องของแฟชั่นดีไซน์เลยใช่ค่ะแล้วความรู้พื้นฐานล่ะครับกับการทำชุดแต่ละชุดเนี่ยมันต้องมีแหละเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการออกแบบหนูไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีเลยค่ะคือดูจากอะไรอ่ะคือเด็กๆเราก็เป็นคนชอบแบบแต่งตัวตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือโตมาแล้วก็ไม่มีพื้นฐานเลยไม่ว่าจะเป็นการเย็บการอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอเริ่มทำชุดใส่ก็ต้องเย็บเองอย่างชุดพวกเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเย็บการอะไรมาใส่ก็ทำเองเปิด YouTube บ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะชุดนี้เป็นชุดกระสอบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมขามาดูนะคะชุดกระสอบแบบนี้หรือว่าชุดไอ้นี่เค้าเรียกอะไรนะฝอยขัดหม้อฝอยขัดหม้อค่ะคุณผู้ชมขานี่ดูทำเองเด็กที่ไม่ได้จบแฟชั่นดีไซน์เด็กที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องของการดีไซน์ชุดเลยเขาสามารถออกแบบชุดเองได้แล้วเราไปเป็นครูพักรักจำจากไหนใช่ก็คือเปิดก็คือเดี๋ยวนี้สมัยนี้ YouTube มันมีสอนแทบทุกอย่างเลยแล้วใส่ก็ก็เปิดดูแล้วก็ทำเองงูๆปลาๆจนมันออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ออกมาเป็นชุดแบบทำลองผิดลองถูกอะค่ะจำได้ไหมคะว่าการเข้าสู่วงการคอสเพลย์หรือการเข้าสู่การแต่งตัวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คือจริงๆสายทำมาตรงนี้4ปีแล้วอ่ะชุดแรกของสายคือเป็นชุดที่คอสเพลย์เป็นโคอี้ค่ะคือชุดแรกใช่ค่ะชุดแรกเลยชุดนั้นคือยังไม่ได้ประดิษฐ์ชุดเลยนะนี่คือชุดนี้ใช่ค่ะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะของโคอี้นะคะหลายคนสงสัยว่าโคอี้คือใครนะคะก็เป็นหวานใจของน้องบุรินอดีตหวานใจบุรินนะคะลูกของเดวิดเบ็คแฮมกับวิกตอเรียเบ็คแฮมนั่นเองค่ะอ่ะต่อนะคะหลังจากนั้นก็คือเข้าสู่วงการคอสเพลย์ใช่ค่ะแต่งตัวคล้ายๆต้นฉบับใช่แต่งตัวเหมือนเลยอาว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ค่ะตอนแรกก็แต่งสบายๆนี่คะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมีอิสระที่เป็นของกินเข้ามาบ้างเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมาทีละนิดจนมาแบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเป็นของกินเข้ามาเริ่มเป็นอาหารการกินเข้ามาเริ่มเป็นอะไรที่มันดูอลังการเข้ามาเยอะมากๆนะคะโอ้ยนี่ชุดอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นสตอค่ะเม็ดสตอเลยเหรอใช่ค่ะแสดงว่าโหชุดแต่ละชุดลงทุนเยอะมากก็เป็นบางชุดค่ะบางชุดก็น้อยบางชุดก็เยอะค่ะโอ้นี่คือตะเกียงวิเศษนะอารดินคือส่วนใหญ่จะเป็นอาหารใช่ค่ะคือเราจะเห็นว่าเป็นอาหารใช่จะเป็นอาหารแล้วก็เป็นสิ่งของรอบตัวที่แบบที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันเป็นของใช้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่ดอกไม้แต่ว่าเป็นดอกสมุนไพรโอ้อันนี้เป็นสตอเผาค่ะแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะคือแต่ละชุดเนี่ยครีเอทออกมายังไงหรือว่าจินตนาการออกมายังไงเพราะเชื่อว่าหนูไม่ได้ทำชุดเดียวหนูทำมาเป็นร้อยๆชุดแล้วเนี่ย คือมันจินตนาการยังไงคะเวลาเห็นรูปต้นฉบับคือจริงๆแล้วทรายอ่ะเป็นคนชอบสังเกตแล้วก็เป็นคนชอบกินเวลากินแล้วก็จะสังเกตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเรามาดูว่าเราจะทำชุดไหนอ่ะค่ะเราก็จะดูว่าแบบมันมีสียังไงมันมีรูปร่างลักษณะอะไรเป็นยังไงที่แบบของกินอะไรที่มันพอจะเอามาทำได้อะไรเงี้ยคือแต่ถ้าวันไหนคิดไม่ออกจริงๆอ่ะทรายก็จะไปเดินตลาดไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินดูไปว่าอะไรมันพอขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าหลังจากที่ดาราหรือต้นฉบับเนี่ยเขาใส่ชุดมาแล้วเนี่ยหนูรวดเร็วมาก ระยะเวลาแค่เสี้ยววินาทีทำชุดละใช่ค่ะคือพอเราเห็นรูปแล้วอ่ะเราก็จะคิดเราก็จะหาซื้อของแล้วก็พยายามทำให้ได้เร็วที่สุดทำให้เร็วที่สุดเพราะอะไรคะเราก็อยากให้มันทันกับกระแสช่วงนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือแบบคนเพิ่งเห็นภาพนี้ไปแล้วแบบมาเห็นทรายเพิ่งทำชุดไงมันก็จะแบบเฮ้ยเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆแล้วกลัวคนอื่นทำตัดหน้าไหมคะสำหรับชุดแต่ละชุดคือก็ไม่ถึงว่ากลัวคือไอเดียใครไอเดียมันอยู่แล้วค่ะคือคนเรามันก็มีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้องถามแบบนี้ว่าตอนที่เข้ามาสู่วงการคอสเพย์หรือโลคอสคอสเพย์เนี่ยนะคะเมื่อกี่ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วค่ะ4ปีมาพร้อมกับสาวคนเมื่อกี้เลยใช่ค่ะนะคะอ่ะหลังจากนั้นกระแสการตอบรับก็ตอนแรกคือก็ยังไม่ได้ตอบรับดีมากแต่พอหลังๆพอมาเปี้ยงเลยคือตอนที่เป็นพี่ชมพู่ไปเมืองคานเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะเป็นชุดข้าวเกลียบชุดข้าวเกลียบเนี่ยนะคะก็คือโด่งดังมากเมื่อ4ปีที่แล้วคือชุดนี้หลายๆคนฮือฮามากๆว่าเธอกล้ามากไปหรือเปล่าอาถานชานชัยกล้าเอาชุดข้าวเกลียบมาเปรียบเทียบกับชมพู่หลายๆคนก็จะมีการมี2มุมแรกคือชื่นชมเรื่องของไอเดียการครีเอทเรื่องที่2
กล้านักหรอคือเราก็ไม่ได้ถึงกับกล้าแต่เราชื่นชอบพี่ชมอยู่แล้วเขาสวยอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเราเห็นชุดแล้วเราก็แบบชุดมันสวยมากเราคือแบบมันเหมือนเขาเก็บที่บ้านยายใส่แล้วสีทั้งสีทั้งรูปร่างการผิวการโค้งอะไรเงี้ยมันเหมือนซะก็ต้องใช้เขาเก็บมาทำอะไรเงี้ยค่ะโอ้แล้วมันเหมือนมากค่ะคุณชมขาเหมือนมากจนต้นฉบับอย่างชมพู่อารยาเนี่ยนะคะเขามีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยใช่ก็คือก็เคยเจอพี่ชมตัวจริงด้วยแล้วก็คือใส่ชุดนี้ไปแล้วก็เจอพี่ชมใช่ค่ะหลังจากพี่ชมกลับมาจากเมืองคานก็จะมีจัดงานเลี้ยงต้อนรับอะไรเงี้ยค่ะก็ไปร่วมงานไปร่วมงานแล้วพี่ชมว่ายังไงบ้างคะเขาก็จำใส่ได้ค่ะก็จะเรียกใส่ว่าน้องเขาเกียบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าข้าวเกลียบเนี่ยเป็นใบเบิกทางค่ะทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักว่าเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยชุดนี้จะทำให้คนทุกคนจะจำใส่ได้จากภาพนี้ค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าน้องข้าวเกลียบเขาจะเรียกน้องข้าวเกลียบเลยใช่หลังจากชุดนี้แล้วอะคะชุดที่ชมพู่ไปเทศกาลบางคานและชุดอะไรต่อที่แบบโอ้ปังอีกคือมันก็มีมาเรื่อยๆมันจะปังหรือจะแปลกอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องสุดท้ายของสายอะถ้าจะพีคทุกปีคือการไปเมืองคานใช่พอปีต่อมาก็เป็นเมืองคานอีกแต่ว่าที่มาพีคอีกทีคือตอนทำชุดของฟันบิงปิงที่เป็นชุดผักสีเขียวอะไรเงี้ยผักสีเขียวนะคะอันนี้คือเป็นชุดที่ทำให้แบบกระแสสายไปต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าพี่ฟันบิงปิงเขาไปโพสในไอจีเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบพูดถึงเราอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบมีกระแสทางจีนมากขึ้นอะไรเงี้ยคือชุดนี้เลยค่ะคุณชมขาเป็นชุดผักนะคะฟันบิงปิงก็เดินพรมแดงเดียวกับชมพู่อารยาค่ะที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานแล้วการที่ไปเปรียบเทียบคือกระโปรงเขาเป็นฟูสีเขียวใช่ค่ะหนูมองจินตนาการเป็นอะไรคะคือตอนแรกก็ดูไว้ว่าเป็นผักนี่แหละค่ะแต่ว่าคือคิดหลายอย่างว่าจะเป็นผักอะไรที่มันแบบมันจะคล้ายกันแล้วมันสามารถทำได้อะไรเงี้ยก็ไปเดินตลาดก็ดูสุดท้ายก็ได้เป็นผักกาดหอมมาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อผักกาดหอมแต่เป็นผักกาดหอมที่เยอะมากๆเหมาเข่งหรอคะ30โลได้ค่ะชุดนี้แล้วที่มือก็คือกระเป๋าก็คือเป็นหม้อนะคะเป็นหม้อใช่ค่ะหม้อบ้านเราเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะคือรูปทรงกระเป๋าพี่เขาจะเป็นกลมๆแล้วก็มีสายฮิ้วใส่ก็เป็นหม้อที่มีด้ามจับเนี่ยนะคะแล้วช่วงด้านบนเป็นขนมจีนนะคะขนมจีนใช่ค่ะเฮ้ยเอาขนมจีนติดที่คอแล้วขนมจีนคือมันต้องมีอะไรรองไหมคะหรือว่ามันหล่นมันก็วางไปเลยค่ะโอ้ครีเอทมากรวมไปถึงเสื้อเกาะอกล่ะคะเสื้อของสายเป็นแค่กระดาษแข็งโรยกากเพชรง่ายๆเลยค่ะกระดาษแข็งขาวๆใช่ค่ะโอ้โหคือครีเอทมากค่ะอันนี้เขาบอกว่าราคาประหยัดมากชุดนี้สนนราคาเท่าไหร่คะผักรู้สึกว่ามันโลเท่าไหร่หนูจำไม่ได้น่าจะไม่ถึง 2,000 ค่ะชุดนี้ไม่ถึง 2,000 ผักกาดแก้วราคามันไม่สูงมากมันไม่แพงมากค่ะอ๋อแต่ว่ามันใช้จำนวนเยอะมากนะคะและเสร็จหลังจากทำชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปกินไหมคะก็แจกแถวบ้านไปทำกับข้าวไปอะไรกันก็ทานเองเฉพาะที่บ้านนี่ก็ทานเองอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่มันเยอะมากจริงๆใช่ทำจับฉ่ายก็ไม่ได้เพราะแบบนี้ไม่ทำจับฉ่ายไม่ได้นะคะหลังจากชุดที่ป้านปิงปิงเนี่ยเขาบอกว่าโด่งดังไปถึงเมืองจีนละทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรที่มันโกอินเตอร์มากขึ้นใช่ค่ะศิลปินก็ต้องเป็นต่างชาติมากขึ้นแล้วชุดต่อไปหลังจากนั้นเป็นชุดอะไรที่ปังต่อคะคือจริงๆแล้วอะพอทำชุดเนี้ยปังแล้วต่อมาก็เป็นชุดทุเรียนนะคะต่อมาที่ปังต่อใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนแบบมันเยอะมากสำหรับสายแต่มันก็จะต้องมีชุดที่ปังกับชุดที่แปลกใช่ค่ะมีเหมือนกันเยอะค่ะเยอะน้องสายก็คิดว่าเอ้ยเราชุดปังก็ปังละชุดแป๊กก็เยอะชุดที่ไม่มีกระแสเลยมีไหมคะมันก็ไม่ถึงกับขนาดไม่มีกระแสเลยนะคะแต่มันก็แค่มันอาจจะเบากว่าน้อยกว่าชุดที่มันปังมากๆแค่นั้นเองจนเราคิดว่าแบบคือด้วยความที่เราทำมันเคยมีกระแสที่มันปังมากแล้วพอเราทำต่อมามันก็ยากตรงที่ว่ากดดันตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันปังกว่าชุดที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันยากตรงนี้ซึ่งตั้งแต่ถ่ายทำมาก็ยังไม่เคยมีชุดไหนที่ปังมากกว่าชุดข้าวเกี๊ยวอันนั้นคือปังสุดกับชุดทุเรียน2ชุดคือถ้าโหวตเนี่ย2ชุดนี้จะติดเป็นเบสเซอร์เลยใช่แต่ที่ปังอีกอันนึงที่ล่าสุดเลยคือชุดอควาแมนขอดูหน่อยคุณชมขาอควาแมนเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยชุดที่ทำมาจากสับปะรดสับปะรดเราเห็นแล้วนี่อุ้ยมันเหมือนมากชุดนี้สับปะรดแล้วก็มีง่าม3ง่ามนะคะกางเกงก็คือกางเกงวอร์มทั่วไปค่ะแล้วก็ตรงหน่วยก็จะเป็นสาลายมีข้าวต้มมัดมีผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดนี้ก็จะพีคมากดังไปหลายประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วการที่คิดเนี่ยเอาสับปะรดมาเนี่ยเธอคิดยังไงอ่ะก็ตอนแรกก็คิดว่า
ข้าวโพดก็เหมือนนะเป็นเกล็ดๆเป็นเมตาพอเราไปเดินตลาดแล้วเราก็แบบมันจะไปเจอสับปะรดแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันก็เหมือนแล้วมันก็แปลกดีอะไรเงี้ยก็เลยลองดูเพราะมันก็มีทั้งสับปะรดทั้งข้าวโพดแล้วก็ลองดูว่าแบบออกมาแล้วมันก็มันเกินนะมันเหมือนมากคือเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะผู้ชมขาเอาก็แมนเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นแบบเหมือนเป็นรอยเนาะใช่เป็นเกล็ดนะใช่ค่ะแล้วสับปะรดเป็นตาสับปะรดใช่ค่ะเป็นตาสับปะรดนะคะมันเหมือนมากอ่ะชุดนี้หนักสิก็มันไม่หนักแต่แสบอ่ะแสบเพราะมันเป็นเปลือกสับปะรดมันก็ยังมีน้ำมีอะไรเปลือกสับปะรดเอาไปวางกับตัวเลยก็มีเสื้อข้างในตัวหนึ่งแต่มันก็ซึมเข้าไปถึงข้างในอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดใช่ค่ะแล้วการที่เอาสับปะรดไปติดกับชุดติดยังไงคะใช่ก็คือปอกเอาแต่เปลือกออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ติดใช้เคเบิลไคใช้อะไรเงี้ยค่ะรับเย็บกับเสื้อข้างในอีกทีนึงอ๋อนี่คือการครีเอทของเขาชมขาไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะส่งกำลังใจมาหาน้องสายเยอะมากๆ พี่สายน่ารักจังเลยค่ะแก้มหน้ากัดมากๆเลย จุ๊บๆนะคะว้าวๆๆๆ ว้าวน้องเก่งจังเลยชุดของกินทำเสร็จแล้วกินต่อเลยไหมคะแน่นอนดูตัวสิคะกินทุกอย่างใช่ค่ะชุดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของกินปุ๊บกินเลยคือด้วยความที่ว่าเราชอบกินแล้วทุกชุดที่ซายเอามาทำเนี่ยส่วนมากจะเป็นของกินที่ซายแบบซายชอบเขาจะคิดว่าเอออย่าทำเสร็จเราก็จะได้กินนะแล้วก็จะต้องเอาของกินที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะชอบชุดหนึ่งเป็นชุดหนุ่มซิกแพคคือหนูจะต้องมีซิกแพคก็คือเป็นขนมปังค่ะขนมปังปอนให้มันคล้ายๆนี่เป็นวิธีการทำชุดเหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือทำชุดอะไรคะน้องสายอันนี้เป็นเอสค่ะตัวละครจากวันพีซค่ะอ๋อวันพีซนะคะนี่คือซิทอัพด้วยเหรอซิทอัพสร้างซิกแพคโอ้โหซิทอัพมาปุ๊บเนี่ยซิกแพคมาเลยวันพีซค่ะคุณผู้ชมขาเฮ้ยแล้วตัวเป็ดตัวไก่นี่หมายถึงอะไรคะเอามาแทนปืนเหรออ๋อแทนปืนคือบางทีเราก็หาวัตถุดิบอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามาทำอะไรเงี้ยค่ะนี่คือครีเอทมากอ่ะโอ้โหนี่เหมือนไหมล่ะคุณผู้ชมคล้ายมากนะเก็บรายละเอียดเป๊ะเลยแม้แต่แว่นด้านบนนะเขาก็มีเป็นกีวีนะคะหรือว่าสร้อยนะคะเป็นฝอยทองซิกแพคนะคะแล้วก็ตัวเอนะคะตรงนั้นเหมือนมากคือชุดนี้ก็ปังเหมือนกันสิก็ได้อยู่สำหรับคนที่ชอบการ์ตูนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นทาร์เก็ตของแต่ละกลุ่มไปทาร์เก็ตของแต่ละกลุ่มแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เธอกล้ามากน้องสายประธานาธิบดีเกาหลีเหนือคุณกล้าขนาดนั้นเลยเหรอคะมันไม่ได้ว่ากล้าหรอกค่ะแต่ก็คือจะชอบเขาด้วยความที่จะชอบคาแรคเตอร์เขาจะแบบเป็นคนที่แบบหุ่นรูปร่างเขาน่ารักดีหน้าตาเขาแบบไงบอกไม่ถูกซึ่งพอไปดูตัวเองตอนที่แบบอ้วนกว่านี้แล้วแบบรวบผมไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็ใส่แว่นแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันเหมือนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมากจริงๆค่ะผู้ชมขามันแบบโอ้โหคือเหมือนพ่อกับลูกอารมณ์ประมาณเหมือนมากจริงๆเหมือนพ่อกับลูกเลยอ่ะนะคะพอแต่งเสร็จออกมาเงี้ยใส่แบบปากกระจกหัวเราะตัวเองก่อนรอบนึงแล้วแบบเหมือนมากแม้แต่สูตรอ่ะคุณผู้ชมดูสูตรเน็กไทแว่นตาการเสยผมขึ้นไปเนี่ยเหมือนมากและที่เหมือนไปกว่านั้นคือไมโครโฟนใช่นะคะนี่ไมโครโฟนท่านสัมภาษณ์อยู่เนี่ยนะคะแต่น้องทรายเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นไส้กรอกเป็นคำๆเลยเหรอนี่เราไปยืนหน้าร้านเหรอคะใช่ค่ะหน้าเตาที่เขาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็กะจังหวะภาพให้ได้ประมาณนี้เลยใช่หลังจากที่ภาพนี้เนี่ยถูกปล่อยออกไปหรือว่าโปรโมทภาพนี้ไปแล้วกระแสฟีดแบคเป็นยังไงบ้างก็บอกคนมีแต่คนบอกว่าน้องซายระวังนะคะบ้านจะไม่อยู่แล้วแต่เราคือเราไม่ได้ทำในทางที่ไม่ดีเราแค่แบบเราว่ามันดูออกไปแล้วแบบมันดูน่ารักดีอะไรเงี้ยก็คือเป็นคอสเพย์น่ารักนะคะอย่าไปเครียดนะคะท่านถ้าท่านได้ดูหรือว่ารูปนี้ไปถึงเกาหลีเหนือเนี่ยท่านอย่าเครียดนะคะถือว่าเป็นแบบความน่ารักของคอสเพย์นะคะก็แต่ละชุดเนี่ยน้องทรายรังสรรค์ชุดมาเป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวเราไปโฟกัสกันขออีก2ชุดนะคะคุณผู้ชมขาว่า2ชุดเนี่ยน้องทรายครีเอทอย่างไรนะคะอีกชุดนึงที่ฉันชอบมากเป็นชุดเหมือนแบบออกแนวสีเขียวๆใต้น้ำค่ะชุดของเมล่าใช่ไหมคะ
ชุดนี้เป็นชุดสตอนะคะชุดนี้ครีเอทมายังไงบ้างคะคือจริงๆเมล่าเขาก็เป็นนางเอกของเรื่องอควาแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซ่ก็คือทำต่อมาจากชุดอควาแมนนั้นเลยก็คือชุดเขาก็จะเป็นเกล็ดๆสีเขียวๆแซ่ก็เลยใช้เม็ดสตอมาทำเงี้ยค่ะอ๋อแต่เราก็มาสาธิตวิธีการทำด้วยใช่ค่ะต้องมานั่งแกะให้เป็นเม็ดแล้วก็เอามาติดชุดค่ะนี่คือให้เห็นความยากลำบากนะคะของการทำชุดกับผู้ชมขาว่าน้องเนี่ยมีความยากอันนี้ปลาหมึกเหรอคะใช่ค่ะปลาหมึกแห้งเอามายางแล้วก็ติดเป็นที่แขนนะคะอ๋ออันนี้ก็ทำเป็นผมสีแดงเนี่ยค่ะโอ้นี่ค่ะผู้ชมขาความยากนะคะของการทำชุดไม่ธรรมดาจริงๆค่ะปลาหมึกเออชอบจังเลยอ่ะเออไอเดียเจ๋งจังเลยอ่ะแต่ก็ทำยากมันก็ชอบหลุดมันก็มีอุปสรรคเยอะถามเลยว่าแต่ละชุดเนี่ยมีคนช่วยไหมคะก็มีค่ะมีค่ะคือบางชุดเราอย่างเช่นชุดข้าวเกี๊ยวชุดทุเรียนอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราต้องไปยืนบ็อกกิ้งแล้วเราก็ไม่สามารถขยับเดินไปไหนได้แล้วก็ต้องมีคนมาติดให้อะไรให้เงี้ยค่ะผู้ช่วยก็คือช่วยประดับชุดให้ใช่แล้วเรื่องของการถ่ายภาพใช่ก็จะมีคนถ่ายภาพประจำตัวตั้งแต่เริ่มยันทุกวันนี้เพราะว่ามันต้องทำงานคู่กันไปในการถ่ายภาพกับการแอคชั่นการโพสชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีฟีลลิ่งที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าแต่ละชุดเนี่ยน้องทรายทำการบ้านมาเป็นอย่างดีการคิดชุดเนี่ยเราต้องมีการจดบันทึกไหมคะว่าเราจะไปเอาเครื่องปรุงอะไรบ้างเครื่องประดับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือบางทีเราต้องวางสมมติวันหนึ่งทรายจะทำวันไหนได้สัก2ชุด3ชุดเนี่ยทรายก็จะวางแผนไว้เลยว่าวันนี้เช้านี้เราต้องออกไปซื้ออะไรบ้างโอ้โหใช่ค่ะคือหมายความว่าเราจะดูภาพต้นฉบับก่อนใช่ว่าน้องสายจะทำชุดอะไรใช่เสร็จหลังจากนั้นต้องคิดแล้วว่าวัตถุดิบคืออะไรบ้างใช่ค่ะวันหนึ่งทำกี่ชุดคือเคยมากสุดเลย5ชุดค่ะมากสุด5ชุด โอ้โหคือตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเงี้ยโอ้โหแต่จะเป็นชุดที่มันไม่ยากมากนะคะโอ้โห5ชุดใช่ค่ะนี่คือแต่ละชุดค่ะผู้ชมครับครีเอทมาอันนี้ปลาสลิดเหรออ่าเป็นปลาวงค่ะแล้วก็มีคุกกี้มีไก่ต้มมีหมูสเต๊ะมีหมูกรอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเครื่องผ้าต่างๆล่ะครับเราเห็นอุปกรณ์แล้วคืออาหารการกินแต่ผ้าหรือเครื่องแต่งตัวล่ะมันก็ใกล้เคียงกับต้นฉบับใช่ก็ต้องไปหาตามหาใช่ค่ะโอ้โหของทรายจะยากตรงที่ว่าเราต้องหาวัตถุดิบที่มันเหมือนกันคือเราไม่สามารถดีไซเนอร์ไม่สามารถดีไซน์ออกแบบใหม่ออกมาได้เราต้องทำตามเรฟเฟรนซ์ของเขาเราจะไม่มีโอกาสที่ซื้อผ้าสต็อกไว้เราจะไม่มีโอกาสที่จะซื้อเครื่องประดับลูกโป่งลูกปัดสต็อกไว้ของทุกอย่างไม่สต็อกใช่ค่ะของทุกอย่างต้องตลาดใช่แล้วต้องดูว่าต้นแบบเราใช้อะไรคือถ้าเรามีอยู่ถ้าอันไหนที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องซื้อคือทุกอย่างชุดที่จะทำก็จะพยายามเก็บเป็นสต็อกไว้เหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติเราจะทำชุดใหม่แล้วมันมีของเก่าๆที่เราเคยใช้ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเอามาใช้อะไรเงี้ยโอ้แล้วอย่างนี้คือของก็เต็มบ้านไปหมดอุปกรณ์ก็เต็มบ้านไปหมดใช่จะมีห้องหนึ่งไว้เก็บอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่เฉพาะของที่เก็บได้ใช่ถ้าเป็นของกินก็เก็บไม่ได้ของกินเก็บไม่ได้ใช่ค่ะบ้านรกนะห้องรกไหมครับคือห้องนั้นก็คือแม่ทำไว้เป็นห้องเก็บของของหนูโดยเฉพาะคือแบบมันไม่ว่าจะเป็นพวกกระสอบพวกฝอยขัดหม้อพวกนู่นนี่นั่นคือเยอะมากหม้อหายกระมังนี่นะคะหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักและขนานนามเลยค่ะว่าเป็นเจ้าแม่คอสเพลย์เมืองไทยคนพูดถึงเยอะมากๆทำให้เรากดดันเรื่องของการทำชุดมากขึ้นใช่ค่ะกดดันยังไงบ้างคะในการทำคือบางทีเขาก็เหมือนมีกระแสที่แบบว่าสมมติพี่ชมไปเดินชุดนี้มี4ชุด อยากให้ใส่ทำชุดนี้บ้างชุดนี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งใส่ก็ดูแล้วสมมติไปมี4ชุดใส่จะทำประมาณ2ชุดอะไรเงี้ยค่ะใส่ก็จะเลือกชุดที่ใส่คิดว่าใส่สามารถทำได้คือสามารถอย่างบางชุดเนี้ยเป็นชุด4ทูอย่างเงี้ยมันก็ดูโป๊ไปอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็ใส่ก็จะดูเลือกตามความเหมาะสมของใส่ด้วยว่าใส่แล้วใส่คิดดูใส่ก็จะคิดดูว่าชุดไหนที่ใส่สามารถทำออกไปแล้วแบบมันจะปังอีกคือถ้าเป็นชุดแบบอีกอย่างเงี้ยแล้ววัตถุดิบที่เราจะเลือกมาทำมันไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยจะเลือกเอาเลือกว่าชุดเนี้ยเราสามารถทำออกมาแล้วแบบมันจะดูดีมันจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะโอ้คือเมื่อกี้เห็นชุดใส่บัวใช่แล้วมันจะมีความกดดันอีกอย่างคือทุกคนจะคาดหวังว่าแบบสมมติมีคนมาดูชุดนี้เห็นต้นแบบแล้วสมมติชุดนี้เขาบอกเดี๋ยวน้องสายต้องใช้อย่างนี้มาทำแน่เลยแต่เราก็ต้องคิดให้ลึกกว่านั้นว่าเราจะเอาอะไรมาทำที่ให้เขาคิดไม่ถึงว่าเราจะเอาสิ่งนี้มาทำสมมติเขาคิดว่าเราจะกล้วยมาทำเนี้ยเราก็แบกแล้วไปเป็นทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้อง
คิดให้มันลึกกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าคนในแฟนเพจของเราใช่ค่ะคือคาดหวังว่าทรายจะต้องแต่งตัวแบบนี้ทรายจะต้องเอาวัตถุดิบนี้มาทำแน่นอนใช่ค่ะจะเดาๆไว้อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวทรายต้องเอาอันนี้มาทำแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดให้มันลึกกว่านั้นว่าเป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเพื่อที่เขาไม่เห็นเราจะแบบเฮ้ยคิดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชุดแต่ละชุดบางทีก็มาจากการรีเควสของแฟนคลับรีเควสของคนในแฟนเพจใช่ค่ะอย่างวันนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากเห็นพี่ทรายแต่งแอดเวนเจอร์จังเลยคือจริงๆใส่แต่งมาเวลไปแล้วนะกับแต่งมาเวลแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีนาตาชาโรมานอฟก็แต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่เขาบอกฟาร์มสุขเล็กๆนะคะน่ารักจังเลยค่ะชอบพี่ทรายค่ะพี่ทรายน่ารักมากๆจุ๊บๆค่ะพี่ทรายน่ารักจังเลยนะคะโอ้โหแฟนคลับเยอะมากๆแฟนคลับมีรีเควสชุดแล้วยังติดค้างกันไหมคะว่ายังไม่ได้ทำให้เลยเนี่ยมีบ้างค่ะมีบ้างก็จะพยายามทยอยทำมีชุดที่เราทำสต็อกได้มาเพราะส่วนใหญ่น้องทรายเนี่ยทำชุดที่เป็นกระแสตลอดเลยใช่ค่ะคือถ้าจะเป็นชุดที่ทรายจะทำสต็อกก็จะเป็นชุดที่แบบเป็นตำนานเป็นการ์ตูนหรือเป็นอะไรที่แบบทุกคนรู้จักอย่างเช่นพวกมาร์เวลอะไรเงี้ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วเป็นตัวละครอะไรเงี้ยก็จะมีทำไว้บ้างแล้วก็ถ้าเป็นพวกตัวการ์ตูนพวกโลโก้อะไรที่มันแบบเป็นภาพจำอะค่ะ อันนั้นก็คือจะพอทำสต็อกไว้ได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นกระแสคือต้องทำเดี๋ยวนั้นค่ะโอ้โหคือเราก็ต้องลุ้นหน้างานด้วยอย่างงานสต็อกเนี่ยก็คือเอารูปของต้นฉบับที่เขาเคยมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์ก็คือเอามาครีเอทแล้วก็ทำมันจะทำให้เรามีเวลาในการครีเอทเยอะขึ้นใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นงานกระแสหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยต้องรวดเร็วทันใจใช่ค่ะยิ่งกดดันเข้าไปอีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาในการรีบทำแล้วก็การหาวัตถุดิบคือซึ่งบางทีอ่ะนั่นแหละอย่างที่หนูบอกปัญหาคือไปหาซื้อแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาวัตถุดิบอะไรที่จะพอแทนกันได้ซึ่งพอบางทีมาแทนกันแล้วมันอาจจะไม่พีคเท่าวัตถุดิบแรกที่เราคิดได้ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วมีเปลี่ยนใจหน้างานไหมคะว่าซื้อของมาเรียบร้อยละไม่เอาละไอ้วัตถุดิบนี้หรือวัตถุดิบนี้มันติดชุดไม่ได้เลยเปลี่ยนใช่มันไม่ถึงกับเปลี่ยนใจนะคือตอนแรกเราก็อย่างชุดเส้นก๋วยเตี๋ยวของพี่ชมเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วใช้เส้นขนมจีนมาทำทำทุกอย่างเสร็จแล้วยกขึ้นใส่ตัวหลุดปึ๊ดทั้งตัวหลุดหมดเลยใช่ค่ะสุดท้ายก็คือต้องไปเปลี่ยนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็มีการเปลี่ยนหน้างานเหมือนกันแบบนี้สนนราคาแต่ละชุดคุณชมขาฟังให้ดีนะคะว่าแต่ละชุดเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆและการซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องลงทุนชุดราคาถูกที่สุดเท่าไหร่คะคือถูกที่สุดเลยที่ทรายทำก็คือเป็นชุดของพี่ใหม่ดาวิกาที่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาแค่มีสร้อยเส้นเดียวที่เป็นไส้กรอกอีสาน20บาทไส้กรอกอีสานก็คือสนนราคา20ใช่ไส้กรอกอีสาน1เส้นประมาณ20ลูกเสื้อผ้าหนูมีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มาพันคออ๋ออันนั้นคือ20บาทเป็นโลคอสของจริงค่ะคุณผู้ชมขาเขาเรียกว่าเจ้าแม่โลคอสคอสเพย์ของเมืองไทยเนี่ยโลคอสในราคาที่ไม่สูงนะคะอ่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าราคาชุดที่สูงที่สุดหรือชุดที่แพงที่สุดเท่าไหร่คะแพงที่สุดเลยคือชุดทุเรียนค่ะชุดทุเรียน 15,000 ค่ะ 15,000 บาทคือตอนนั้นจำได้ว่าซื้อทุเรียนประมาณโลละ180บาทแพงมากโอ้180เลยเหรอพี่เล็กซื้อคำนวณแค่120ตอนนั้นซื้อประมาณ180ใช่ค่ะแล้วรู้สึกจะประมาณไม่ถึง100โลคือเกือบ100โลนะคะประมาณ 15,000 อะไรเงี้ยค่ะโอ้รวมไปถึงสุ่มด้วยอะไรด้วยอีกหลายอย่างเลยนะคะทำไปได้อะไรอ่ะ15,000ลงทุน15,000มันก็มีงานเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้จากการแต่งคอสเพย์หนูได้อะไรกับมันบ้างคะก็ได้เป็นโอกาสทางสังคมได้คอนเนคชันได้งานกลับมาค่ะคือตอนนี้แซ่ก็ทำเพจใช่ไหมคะเพจฟาร์มสุขเกลของแซ่ก็คือเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอยแบบมีโปรดักต์มาให้เราแบบทำชุดไทอินครีเอทออกมาในสไตล์ของทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือเราก็ถือว่าคนรู้จักจากตรงนี้ด้วยใช่เนี่ยก็เป็นการลงทุนในการที่ลงทุนสูงเหมือนกันนะใช่เพราะใน1เดือน30วันน้องทรายต้องผลิตชุดหรือทำชุดออกมาหรือถ่ายภาพให้คนได้เห็นเนี่ยกี่ชุดอย่างน้อย4ชุดค่ะอาทิตย์ละประมาณ1ชุดอาทิตย์1ชุดก็เดือนละ4ชุดด้วยกันแต่อย่างเดือนนี้ยังไม่ทันจะถึงเดือนก็ทำไป3-4 ชุดแล้วค่ะทำไปหลายชุดแล้วนะ คือเดือนนึงอ่ะเฉลี่ย4ชุดเท่ากับปีนึงเนี่ย40ถึง50ชุดใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วทำมา4ปีก็200ถึง300ชุด
ประมาณนั้นค่ะ100-200ชุดแต่ปีนี้คาดว่าจะพีคมากสิเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยก็มา 4-5 ชุดแล้วอะ ใช่ค่ะโอ้โหแล้วเคยคิดท้อบ้างไหมคะว่าไม่อยากทำละคือไม่เคยถึงขนาดไม่อยากทำนะคะแต่แค่ท้อว่าเออคิดไม่ออกคิดงานไม่ออกตันใช่ตันค่ะในภาษาของดีไซเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตันเนี่ยให้หยุดแล้วก็ไม่มองอินสปิเรชันใหม่ๆแล้วค่อยกลับมาทำใหม่คือบางทีใส่ตันซะก็ไปเที่ยวไปหาอะไรทำไปดูหนังอะไรเงี้ยค่ะใช่คือบางทีก็แบบดูหนังจนแบบติดดูซีรีส์แบบทั้งวันไม่คิดงานเลยอะไรเงี้ยค่ะวันสองวันแล้วค่อยกลับมาคิดใหม่ค่อยกลับมาคิดใหม่แล้วมันคิดออกไหมคะมันก็คือมันปล่อยให้สมองได้พักมากมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ใหม่ๆไปเจอสิ่งของแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นก็คิดได้เพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าดีขึ้นเลยนะคะอ่ะมาขออนุญาตนิดนึงดีกว่ามาพูดคุยกับชุดตรงนี้กันบ้างนะคะว่าชุดแต่ละชุดอ่ะเริ่มต้นที่ชุดฝอยขัดหม้อก่อนน้องสายชุดนี้ที่คอร์สเป็นเจนนี่แบ็คพิงค์ค่ะเจนนี่แบ็คพิงค์นะคะใช่ซิงเกิลไอ้ดูดูอะค่ะคือทำไมถึงต้องเป็นฝอยขัดหม้อชุดท้องเขาจะเป็นสีเงินเงินแบบเป็นแจ็คเก็ตครึ่งตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็เลยเลือกที่จะเป็นฝอยขัดหม้อใช่เอาฝอยขัดหม้อค่ะผู้ชมขามาแปะที่แจ็คเก็ตใช่ค่ะแจ็คเก็ตเสียเลยอ่ะ ใส่ไปเนี่ยนะถ้าผู้ชายมากอดเนี่ยโอ้โหเป็นแผลแน่มันคมด้วยนะคะมันคมใช่ค่ะคือโอ้โหหนูต้องใช้การติดที่มันละเอียดมากอ่ะเพราะว่าอะไรรู้นะหนูก็ต้องฉีกฝอยขัดหม้ออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ใช้ปืนกาวยิงให้มันแปะแปะแปะโอ้ซึ่งคือถามขอโทษนะคะดิฉันเห็นยี่ห้อเสื้อเขาราคาสูงมาก S&M อ่ะก็พันกว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะน้องสายคะเสื้อธรรมดาก็มีเสื้อมือสองก็มีทำไมหนูถึงเอา S&M เสื้อตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้งานนี้งานเดียวคือก่อนหน้านี้ก็เอามาใส่ถ่ายงานใส่เป็นแฟชั่นของตัวเองก่อนแล้วสักพักเราต้องการที่จะแบบเอามาทำเป็นเสื้อครอบครึ่งตัวตอนแรกมันเป็นต้องจะแบบนี้เลยนะคะจินนี่แบ็คพิงคือตอนแรกเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อที่ยาวกว่านี้แล้วซายก็เอาไปตัดเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทำเป็นชุดนี้คือมันไม่ได้ใช้งานนี้งานเดียวใช้มาหลายงานแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะคะแต่มันแปลกตรงที่ว่าเป็นชุดฝอยขัดหม้อหรือเสื้อฝอยขัดหม้อนั่นเองนะคะเอามาชุดต่อไปดีกว่าชุดนี้ก็ไม่เหมือนใครใช่ชุดนี้เป็นชุดคิมิวะของน้องๆ BNK48 นะคะอ๋อใช่ชุดนี้ก็จะใส่กับกระโปรงแล้วก็หางปลาตรงนั้นอ๋อนี่คือรวมชุดกันใช่ค่ะอันนี้เหมือนแพมเพิร์ดเลยค่ะกระดาษทิชชู่อ๋อเป็นทิชชู่คือต้นฉบับเนี่ยเขาจะเป็นขาวๆเนาะใช่ค่ะอ๋อเราก็คือใช้ทิชชู่ที่มันค่อนข้างแผ่นใหญ่ใช่จริงๆก็จะมีแอคเซสซอรีที่เป็นมงกุฎเป็นของกินแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเป็นปักกิ่งเป็นอันตี้แอนเป็นโดนัทอะไรเงี้ยค่ะแต่ชุดเหล่านี้เราสามารถเก็บไว้ได้ใช่ค่ะคือชุดใส่ที่จะเก็บได้คือจะเป็นแค่พวกนี้จริงๆถ้าเป็นของกินนี่คือจะเก็บไม่ได้แต่เราเห็นงานละเอียดมากอะค่ะผู้ชมขามีการเย็บด้วยใช่มีการเย็บมีการติดคือชุดนี้ใส่ต้องเย็บให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าใส่ไปงานจับมือกับน้องๆ BNK ซึ่งถ้าเป็นชุดอื่นที่ใส่ไม่ได้ใส่ใส่แค่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่ปานนี้อย่างงี้ใส่ก็คือจะทำแค่พอถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะแต่ชุดนี้เราใส่ออกไปเอาท์ดอร์ด้วยเราก็เลยต้องเย็บนิดนึงหมายความว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยใส่ก็ต้องคิดแล้วว่าใส่เพื่อยืนนิ่งๆเฉยๆหรือใส่เพื่อไปงานอีเวนต์ใช่คือบางทีเราก็ทำรอบแรกก่อนถ่ายรูปเป็นแค่ธรรมดาแต่พอจะไปอีเวนต์อีกทีเราก็ต้องมาทำใหม่อีกทีหนึ่งใช่ค่ะมาแล้วแต่งงานแล้วแต่โอกาสด้วยค่ะคือหมายความว่าต้นฉบับศิลปินต้นฉบับเขาจะเชิญเราไปร่วมงานด้วยคือมันแล้วแต่บางทีซายมีงานอีเวนต์ที่แบบบีเอ็นเคไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญซายไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำชุดที่จะแบบสามารถมูฟได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างกับที่เคยไปเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานที่เขาเชิญคุณชมพู่ไปแถลงข่าวหรือว่าไปพูดคุยการกลับมาจากเมืองคานแล้วนะคะก็ได้ไปกระทบไหล่ชมพู่ได้ไปกระทบไหล่ BNK48 แล้วไปกระทบไหล่ใครอีกคะคือจริงๆอ่ะสายก็ไปมาหลายคนได้เจอตัวจริงหลายคนว่าจะเป็นพี่บุ๋มเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โอปออะไรเงี้ยคือเจอมาหลายคนทุกคนเขาก็ชื่นชมสายชื่นชอบสายว่าสายแต่งคอสเพลย์อะไรเงี้ยคือสายทำในเชิงสร้างสรรค์ไงเขาก็เลยชอบเป็นเชิงสร้างสรรค์เป็นเชิงที่ใครเห็นแล้วก็อมยิ้มอย่างนี้เลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราทำชุดของศิลปินไทยหรือต่างชาติมากกว่ากันไทยมากกว่าค่ะต่างชาติก็คือจะน้อยแต่คือจริงๆแล้วอะลูกเพจสายคนที่ follower สายเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนไทยเขาจะอินกับพวก
กระแสแฟชั่นในไทยแล้วก็พวกละครอะไรเงี้ยใช่สังเกตว่าไซทำพวกละครพวกนาคีพวกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือนักกีฬาใช่นะคะน้องที่เป็นนักแข่งโดนโอ้คือจะบอกว่าตอนเด็กๆสายอ่ะเหมือนน้องคนนี้มากนะคะถ้ามีรูปตอนเด็กๆสายคือสายจะดำๆแล้วก็ตัดผมแค่ติ่งหูอย่างเงี้ยเหมือนน้องใช่เหมือนว่าสายก็เลยว่าโอ้ยมันคือฉันนี่ฉันต้องทำให้เหมือนคือถ้ามีรูปตอนเด็กคือเหมือนน้องเขามากเลยโอ้แบบนี้เลยใช่ค่ะเหมือนมากคล้ายมากแล้วแพทณปภาล่ะคะแล้วอุ้มน้องเรซิ่งล่ะคะนั่นคืออะไรคะหม้อหุงข้าวนะคะแล้วเอาอะไรมาทำเป็นชุดที่ชุดก็คือจะเป็นไอ้นี่ค่ะที่กันแดดรถอะค่ะค่ะที่ฉนวนกันความร้อนใช่แล้วก็มีข้าวเกียบค่ะแล้วก็ข้าวตังหลายอย่างค่ะโอ้โหนี่อลังการมากๆกับอีกชุดหนึ่งดิฉันชอบมากคุณผู้ชมขาเป็นชุดเหมือนแฮมอะเหมือนแฮมโบโลน่าของคุณแม่ดิฮันน่าดิฮันน่านะคะนี่ชุดนี้ดิฉันมองอยู่ว่าต้องใช้แฮมกี่ซองกี่ห่อหลายใส่ไปแล้วมันจะหิวไหมคือมันแสบเพราะไม่หิวด้วยความที่มันมีพริกใช่มันก็จะแสบอ๋อหนูเลือกที่มันมีพริกด้วยใช่ตรงคออย่างเงี้ยจะมีอันนึงที่มีพริกมันก็จะแบบแสบๆเหนียวๆหนึ่งชุดแม่เลยอันนี้ชุดแม่ดิฮันน่าเลยนะคะจริงๆก็ตามดูปีนี้ว่างานเม็ดแม่จะมาชุดไหนแล้วเขาก็แบบไม่ได้ไปแม่ไปยืนขายกอดของอยู่นะคะจริงๆชอบดิฮันน่ามากนะคะเขาแบบด้วยความที่เขาแบบน้องแฟชั่นรูปร่างเขาหนูชอบนี่นะคะผู้ชมขาดูค่ะไม่ธรรมดาจริงๆใช้แฮมไปเยอะแค่ไหนคะ10ได้นะคะ10แพ็คสิบแพ็คเล็กๆกันนะคะแล้วก็มาขี้ทีละอันแล้วก็ลอยอย่างเงี้ยค่ะแต่สีของแฮมมันก็ต่างใช่มันต้องมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ใช่ค่ะเลือกแฮมหลายยี่ห้อเลือกแฮมหลายแบรนด์เลือกแฮมหลายสีเพื่อให้เหมือนกับของจริงใช่ค่ะยากจังเลยอ่ะคืองานของสายมันต้องมีความละเอียดด้วยค่ะนี่เขาเรียกว่าเป็นความสุขของน้องสายนะคะเป็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองจนตอนนี้ความสุขเล็กๆเนี่ยกลายเป็นความสุขของคนในครอบครัวไปแล้วใช่เห็นบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็มาลุมมาตุ้มช่วยกันยินสุดฤทธิ์ใช่ครับถ้าโปรเจกต์ไหนที่เป็นแบบงานใหญ่อย่างเช่นพวกชุดทุเรียนพวกชุดข้าวเกี๊ยบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งแม่ทั้งคุณป้าที่บ้านคอยช่วยอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านว่ายังไงบ้างคะกับการเป็นเจ้าแม่คอสเอคือจริงๆจะบอกว่าตอนแรกๆเลยที่บ้านไม่ได้รับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรตรงนี้เลยนะคะคือจำได้เลยที่ซายไปออกรายการทีวีครั้งแรกซายบอกให้แม่พาไปแม่ซายยังไม่รู้เรื่องเลยซายยังต้องแบบมาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็สุดท้ายก็ยอมรับก็ช่วยกันอะไรกันเงี้ยค่ะคือเราจะเดินสายเส้นทางการเป็นเจ้าแม่คอสเพย์ไปเรื่อยๆก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเราชอบเรามีความสุขในการทำมันมีต่างชาติเชิญไปออกงูออกงานบ้างยังคะคือจริงๆซาเคยได้ร่วมงานกับฮ่องกงนะคะคือไปถ่ายโฆษณาที่ฮ่องกงก็เป็นโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นโฆษณาที่ออนในฮ่องกงอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องแต่งตัวให้เหมือนคือจริงๆงานที่ซาทำอ่ะซาก็ทำเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือทำที่ทุกคนรู้จักกันทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกบ้างว่าจะเป็นฮอลลีวูดเป็นทางเอเชียเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ทั่วๆกันไปโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาจริงค่ะเขาเรียกว่าดังกายโกอินเตอร์ไปรับงานต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมาโฟกัสกันบ้างเรื่องของความสุขเล็กๆหรือว่าความสุขเล็กๆบ้างค่ะเป็นธุรกิจของน้องสายเองเลยใช่ค่ะจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าความสุขเล็กๆเนี่ยเคยเป็นร้านเสื้อผ้ามาก่อนคือก่อนหน้านี้ก่อนที่สายจะมาแต่งตัวเองสายเปิดร้านเสื้อผ้าเป็นร้านเสื้อผ้าสาวอวบเป็นเสื้อผ้าสาวอวบเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าสาวอวบใช่คือซายอ่ะชอบแต่งตัวแล้วก็มีคนมาถามว่าแบบซายซื้อเสื้อผ้าร้านไหนอะไรเงี้ยซายก็เลยเปิดร้านแล้วเสื้อผ้ามาขายอะไรเงี้ยค่ะคือแล้วพอจุดเริ่มต้นของการขอเพลงของซายเลยคือการโปรโมทร้านเสื้อผ้าของซายซายเอาเสื้อผ้าในร้านมาแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปลงถ่ายเป็นคอสเพลย์อะไรเงี้ยค่ะถ่ายเป็นคอสเพลย์ใช่อย่างรูปขายใช่คืออย่างตอนแรกที่ซายแต่งชุดพี่ใหม่ดาวิกาที่เป็นชุดดำแล้วมีไส้กรอกอีสานชุดในนั้นก็คือเป็นชุดที่ร้านของซายซายอยากโปรโมทอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดคอนเทนต์ขึ้นมาว่าเราจะทำเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะแค่โปรโมทเสื้อผ้าในร้านแล้วเป็นสิ่งที่เราคิดไหมคะว่าการที่ใส่แต่งตัวแบบนี้การเป็นคอสเพลย์แบบนี้แล้วโปรโมทเสื้อผ้าในร้านได้จริงไหมคะคือจริงๆมันก็โปรโมทได้จริงนะคะคือทุกคนก็คือมันเหมือนทำให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะเข้ามาหาเราเยอะขึ้นแล้วคนมาซื้อเสื้อผ้าเราเยอะขึ้นใช่ค่ะคนมาซื้อไส้กรอกอีสานบ้างไหมคะเขาก็ถามเขาไปซื้อร้านไหนอ๋อหรอโอประมาณนี้ หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยว่าเปิดสาวพลัสไซส์เขาเรียกสาวพลัสไซส์ใช่ไหมคะ
เปิดเรื่อยมาจนตอนนี้ยังเปิดอยู่ไหมปัจจุบันตอนนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะมาเปิดเป็นคาเฟ่ชื่อร้านความสุขเล็กๆค่ะจะเป็นเหมือนเป็นร้านที่เป็นแบบเวิร์กสเปซสามารถให้คนเขาไปทำงานได้แล้วคือแบบมีความเป็นไพรเวทส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นแบบมีความสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบแบ๊วๆจะเป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะคือร้านทรายจะแปลกตรงที่ว่ามันจะมีเป็นเหมือนเตียง2ชั้นเป็นบล็อกๆให้สามารถแบบเด็กๆเขาไปนั่งติวหนังสือกันได้ทำงานได้อะไรเงี้ยค่ะแบบนี้เลยใช่เป็นเตียงนอนเลยเหรอคะใช่ค่ะคือเด็กก็เข้าไปนอนกันได้ค่ะคือบางคนทำงานอ่านหนังสือแล้วอาจจะรู้สึกแบบอยากงีบนิดนึงอะไรเงี้ยก็งีบก่อนแล้วค่อยขึ้นมาอ่านอีกทีก็ได้มันเหมือนเป็นที่ไปเล่นกันมากกว่าไปถ่ายรูปเล่นกันใช่คืออยากให้ทุกคนมาแล้วมีความสุขนะคะคือคนเยอะมากๆเลยอ่ะนะคะฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มสุขเล็กๆทำไมถึงใช้ชื่อว่าฟาร์มสุขเล็กๆคือจริงๆด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชนบทเป็นคนลาลีเขาจะชอบออกเสียงเพี้ยนฟาร์มเป็นฟาร์มแปลเป็นแกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพี้ยนอย่างนี้มันก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือฟาร์มสำหรับไซส์เหมือนฟาร์มฟาร์มหมูฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยคือเราด้วยความที่เราเป็นสาวอวบเนาะแล้วก็มันก็คิดได้หลายอย่างอะค่ะเป็นสถานที่ของความสุขเล็กๆตรงนั้นแต่มันแผ่ไปไกลมากเลยค่ะผู้ชมขาจนตอนนี้เขาบอกว่าใครไม่ไปถือว่าเชิญไม่ได้พี่กัดอยู่ตรงไหนคะคือจริงๆร้านนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะอำเภอเมืองเลยเสิร์ชใน Google Map ในอะไรมีค่ะไปปักหมุดไว้ได้เลยนะคะก็มีปักหมุดเรียบร้อยแล้วด้วยในเพจก็มีค่ะในเพจอำเภอเมืองสถานที่ใกล้เคียงของร้านความสุขเล็กๆอยู่ตรงไหนคะอยู่ในอำเภอเมืองเลยอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยพยาบาลในจังหวัดราชบุรีค่ะนะคะเป็นร้านที่ไปถ่ายรูปได้ไปทำงานได้ใช่ค่ะขายอะไรบ้างในร้านอ่ะก็จะมีเป็นพวกกาแฟเป็นน้ำดื่มเป็นขนมเล็กๆน้อยๆมีอาหารด้วยค่ะสไตล์เป็นสไตล์ไหนการตกแต่งคือจริงๆอ่ะมันเป็นความชอบส่วนตัวของทรายคือจะมีตุ๊กตาที่ทรายชอบแล้วก็คือสีสันในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้ออกมาแบบถ่ายรูปสวยหลักๆเลยนะคะแล้วก็จะมีความสนุกสนานตรงที่แบบมีเปตะข่ายเด็กๆก็จะชอบกันอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าพื้นที่ในร้านต้องใหญ่มากจริงๆแล้วร้านทรายไม่ใหญ่นะคะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นแต่ร้านทรายมีแค่ชั้นเดียวชั้นล่างชั้นล่างแล้วชั้นบนเขาทำเป็นอะไรคะจริงๆชั้นบนทรายทำเป็นสตูถ่ายรูปตัวเองถ่ายงานตัวเองก็คือที่พักใช่ค่ะข้างล่างเนี่ยคือเปิดเป็นเนี่ยร้านอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆเป็นเล็กๆใช่เป็นร้านเล็กๆค่ะไม่ใช่ไม่ร้านใหญ่แต่มันดูใหญ่มากเลยอ่ะคือแสดงว่าออกแบบให้มันดูแบบมีเขาเรียกว่ามีมิติมากขึ้นใช่คือจะคิดว่าแค่อาคารพาณิชย์ห้องหนึ่ง 4x12 เมตรเนี่ยจะสามารถรองรับคนได้สักกี่คนคือถ้าตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็ได้น้อยใช่ไหมคะแล้วก็เลยคิดหาวิธีที่แบบด้วยความที่มันสูงแล้วก็จะหาพื้นที่เพิ่มให้คนมานั่งได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเคยทำเป็นเหมือนบล็อกเป็นเตียงเป็น2ชั้นอารมณ์แบบโรงแรมแคปซูลที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะเปิดมานานยังคะ2เดือนเนี่ยค่ะกระแสการตอบรับเป็นไงบ้างดีค่ะตอนนี้ดีคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มก็คือจะเป็นนักศึกษาจะใช่ค่ะจะเป็นนักเรียนมาติวหนังสือกันแล้วก็มีวัยทำงานบ้างเนี่ยค่ะแล้วมีหลายๆคนที่ตามพี่ทรายหรือว่าตามน้องทรายเนี่ยอยากจะมาเห็นชุดคอสเพลย์มีบ้างไหมคะจริงๆอ่ะสายก็ถ่ายงานในร้านนะคะใช่บางทีลูกค้าเข้าแบบสายยังใส่ชุดคอสเพลย์อยู่เลยก็มีค่ะอ๋อก็คือเขาก็รู้ใช่รู้ค่ะรู้คือคนส่วนมากที่มาในร้านสายก็จะรู้จักจากเพจทรายอะไรเงี้ยค่ะก็มากันก็คือตามพี่ทรายมานี่แหละนะคะคนกรุงเทพไปกันเยอะนะคะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปบ้างละราชบุรีเขาบอกมีของดีของเด็ดที่จะต้องไปบ้างนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เป้าหมายล่ะเป้าหมายของร้านเนี่ยระวังเป้าหมายว่ายังไงบ้างคืออยากให้เป็นอยากบอกว่าเป็นไงเป็นชุมชนเล็กๆให้ทุกคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบพูดคุยกันทำความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคอนเนคชั่นกันสมมติว่าแบบคนนี้อยู่อีกโรงเรียนนึงแล้วมีเด็กอีกโรงเรียนอยู่ก็แบบมีความรู้จักกันมีสารสัมพันธ์ที่ดีมาจีบกันหรือเปล่า มานอนบนเตียงเดียวกันหรือเปล่า ไม่ขนาดนั้นค่ะคือแบบแค่แบบคือเหมือนอยากให้มันมีชุมชนเล็กๆเกิดขึ้นในร้านเราเป็นจุดศูนย์รวมของไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าจะเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยได้หมดค่ะคืออยากให้เขามาติวหนังสือให้เขามาทำงานแล้วมีความสุขเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศถูกไหมคะแบบนี้เลยนะคะคือของทรายเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่จำกัดเวลาในการนั่งแล้วด้วยความที่มันเป็นเตียงใช่ไหมก็จะอยู่แบบเด็กๆมาติวหนังสือกันสักพักนึงเขาก็จะแบบแบบไอ้เย็นๆบ่ายๆหลับบ้างอะไรบ้างงีบบ้างอะไรเงี้ยได้แล้วอย่างนี้พื้นที่จะพอเหรอสมมติว่าคนเข้ามาปุ๊บสั่งกาแฟแก้วนึงแล้วก็นอนไป5ชั่วโมง แล้วก็ตื่นขึ้นมาแน่ไงนี่ไงคนเขาก็นอนอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาถ่ายรูปใหม่แล้วก็นอนกั๊กที่ไว้คือเราก็ว่าอะไรไม่ได้อะค่ะคือมันก็จริงๆใส่ก็ไม่ได้อะไรนะคะคือได้หมดใส่โอเคค่ะได้แล้วเราจะมีมาตรการยังไงคะว่า
เหมือนหลายๆที่มาที่ระบุเวลาอ้าวเข้าออกไม่ของสายก็ไม่มีค่ะที่ร้านสายจะไม่มีคำสั่งอะไรในร้านเลยไม่ว่าจะเป็นการถอดรองเท้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่มีค่ะก็คือแต่ทุกคนที่เข้ามาเขาก็เหมือนรู้อะค่ะเหมือนเขาแบบเหมือนเป็นมีจิตสำนึกในตัวเองอะไรเงี้ยเนาะก็แต่ที่ผ่านมาพอมีเต็มมีลูกค้าเข้าใหม่ก็จะมีคนในร้านแบบน่ารักแบบเดี๋ยวพี่ลุกแล้วเดี๋ยวขึ้นเตียงพี่ก็ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบนี้เลยทำคนเดียวหรือว่ามีหุ้นส่วนคะก็มีพี่ช่วยค่ะที่บ้านแล้วก็หลายคนช่วยกันเพื่อนช่วยกันนะอันนี้สนุกสนานล้านลาคนเดียวหนูไม่ไหวนี่อันนี้ก็เรื่องจริงนะคะแต่คนเดียวเนี่ยคือเรื่องของการทำชุดเนี่ยทำคนเดียวก็ไม่จะพูดว่าคนเดียวมันก็ไม่เต็มปากคือเราคิดลอกแบบเราหาวัตถุดิบแต่ก็คือมีคนช่วยในการประกอบชุดใช่ค่ะต้องถามกันแบบนี้เราถามแบบเจาะลึกนะคะผู้ชมขาคือน้องทรายเนี่ยโด่งดังละคนรู้จักแล้วมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาบอกนะว่าทรายทำชุดผลิตภัณฑ์พี่หน่อยจ้างโปรโมตหน่อยจ้างเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจ้างขายงานผ่านชุดหน่อยมีไหมคะมีค่ะคืองานของทรายส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าของทรายก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอย่างของทรายส่วนมากจะเป็นของกินเป็นขนมเป็นของใช้เป็นพวกแก้วสระผมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมาให้ทรายแบบโปรโมตไม่ว่าจะเป็นเอาโปรดักต์มาทำชุดหรือว่าจะเป็นการคอสเพย์พรีเซนเตอร์ของเขาสมมติพรีเซนเตอร์เขาเป็นแบบพี่อ้ําเป็นอะไรเงี้ยค่ะทรายก็คอสเพย์เป็นพี่อ้ําอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาก็มีโจทย์มาให้เราใช่ค่ะมันยากขึ้นไหมคะกับการที่ทำงานตามโจทย์ยากการทำงานเนี่ยการที่มีงานที่แบบมีต้นแบบมาแล้วแล้วบีบบังคับว่าต้องมีโปรดักต์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันยากตรงที่ว่ามันมีกรอบให้เราคือทุกทีที่จะทำงานจะไม่มีกรอบของตัวเองว่าต้องใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นงานอ่ะมันจะยากขึ้นแล้วมันจะทำให้แบบพอมันมีกรอบมันจะทำให้ไอเดียเราแบบมันอยู่ในกรอบอะค่ะมันกลัวหลุดกรอบใช่มันไม่พีคพออะไรเงี้ยค่ะโอ้แบบนี้เลยใช่มันก็ต้องคิดเยอะขึ้นค่ะคือโจทย์มาแบบที่ยากที่สุดมีโจทย์อะไรบ้างที่ยากยากเลยแล้วแต่เราทำได้อะโจทย์อะไรที่มันยากยากคือมันก็ยากทุกโจทย์อะคืออยู่ที่ว่าลูกค้าเขาจะแบบอยากให้ทำบางทีก็คืออยากให้แบบเอาโปรดักต์มาทำชุดตรงๆเลยขายตรงเลยอะไรเงี้ยค่ะเขามีแต่คือเรารู้ว่าการที่ทำอย่างนี้บางทีมันอาจจะไม่พีค คนดูอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ยากตรงนี้เราก็ต้องไฟกับลูกค้าว่าเขาจะเข้าใจเราไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราบอกกับลูกค้ายังไงบ้างให้แบบเอาง่ายๆเหมือนการทายอินแบบเนียนๆบอกลูกค้ายังไงฮะก็อาจจะต้องบอกว่าคือบางทีเรามีคอนเทนต์แต่ละเพจไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเพจของสายคอนเทนต์ของการของสายก็คือทำชูตอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกลูกค้าว่าแบบถ้ามันขายมากไปคนดูเขาก็จะรู้นะฮะเขาก็จะแบบไม่ไลค์ไม่แชร์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องบอกตรงๆค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินทุนของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะตลอดระยะเวลา4ปีนั่งคำนวณไหมคะว่าลงทุนชุดหรือผลิตชุดหรือว่าจ่ายเงินค่าทำชุดเนี่ยไปแล้วเท่าไหร่ไม่เคยคิดรวมทุกชุดนะคะคือบางทีก็คือคิดแค่แต่ละชุดว่าวันนี้หมดไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูคิดว่าน่าจะเยอะเฉลี่ยชุดละ 2,000 ได้ไหมได้อยู่ค่ะแต่บางชุดก็ไม่ถึงแล้วแต่ครับส่วนมากก็ได้ค่ะประมาณ 2,000 โอ้โหเยอะนะ 2,000 คูณ400ชุดที่เราคุยกันเมื่อกี้ 2,000 คูณ400ชุดคิดเอาเองค่ะผู้ชมค่ะเฮ้ยหลายแสนเลยอ่ะทรายจะเกือบเป็นล้านอ่ะหุ้ยขนาดนั้นอ่ะอ้าวก็จะ 2,000 คูณ400เท่าไหร่ทีมงานคูณให้หน่อย 2,000 คูณ400นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าน้องทรายเนี่ยลงทุนชุดแสนไปประมาณแสนสองแสนก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะ 80,000 แสนก็ถือว่าเยอะนะโอ้โหเท่าไหร่แสนหนึ่งประมาณแสน 80,000 800,000โอ้โหแปดแสน800,000แต่บางชุดมันก็ไม่ถึง 2,000 ไงคะแต่บางชุดมันก็เกิน 2,000 นะไอ้ไอ้ทุเรียนมันก็ล่อไป 15,000 นะเป็นล้านนะเธออุ้ยถึงเหรออ้าวก็ 800,000 น่ะไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาทำไปเท่าไหร่ไม่เคยคิดบอกคุณแม่สิคะคุณแม่ค่ะเงินนำชุดอ่ะ 800,000 ค่ะคุณแม่ค่ะโอ้เยอะมากโอ้เยอะมากนะได้รถญี่ปุ่นคันครึ่งเลยอ่ะโอ้เยอะมากจริงๆไม่เคยคิดรวมเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยคือได้โอกาสใช่ได้สิ่งที่ตามมามากกว่ามูลค่าใช่นั่นคือความสุขใช่แล้วก็ได้คอนเนคชั่นดีๆได้แบบเพื่อนในวงการได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ค่ะคิดที่จะต่อยอด
กับงานของเราอย่างไรบ้างคะในอนาคตคือตอนนี้ซาก็ยังทำตรงนี้ไปเรื่อยๆคือต่อยอดก็คือพยายามไปต่างประเทศมากคืออย่างตอนนี้ซาก็ได้เซ็นสัญญากับจีนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีไปเมืองจีนไปทำงานทางนู้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นศิลปินจีนเหรอฮะยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแค่แบบทำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ในจีนอะไรเงี้ยค่ะโอ้แสดงว่าดังไกลเป็นมากกว่าเดิมเพราะปกติค่ะผู้ชมขาในจีนเนี่ยเขาจะไม่มี Instagram เขาจะไม่มี Facebook ซึ่งเขาจะไม่เห็นคนนอกประเทศใช่ค่ะทำให้เขาไม่เห็นน้องทรายแต่น้องทรายมีโอกาสที่จะไปเซ็นสัญญากับจีนทำให้ผลงานของเราไปดังที่จีนด้วยค่ะแล้วโอกาสที่จะไปจีนนะคะก็คือถ้าสมมติเราพอเราไปทำเผยแพร่ผลงานแล้วกระแสมันดีมันตอบรับดีเขาก็จะมีการให้ไปเล่นซีรีส์บ้างไปออกเกมโชว์อะไรเงี้ยค่ะมีบ้างไปเล่นซีรีส์เลยคิดแล้วตื่นเต้นฝึกซ้อมเรื่องการแสดงยังคะจริงๆใส่ไม่เคยแบบทำการแสดงจริงจังอะไรสมมติก็แบบเป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆน้อยๆในภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะต้องถ้าได้จริงๆก็คงต้องไปเรียนกันแล้วเรื่องภาษาจีนล่ะคะได้ไหมนิดหน่อยค่ะพอเคยเรียนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่นิดหน่อยจริงๆอ๋อนี่ฮาวต้าเจียฮาวได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการต่อยอดเรื่องของสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองวาดฝันไว้ค่ะแต่ไม่ตรงกับเรียนไม่ตรงค่ะแล้วเรียนจบมาแล้วยังไงต่อคะคือก็ทำตรงนี้ต่อค่ะเรื่องเรียนก็คือยังไงก็ต้องให้จบไปก่อนนะคะนี่ถือว่าเป็นความสุขค่ะของผู้หญิงคนนึงนะคะในการแต่งตัวแล้วมีความสุขการทำให้คนอื่นมีความสุขเธอก็บอกว่ามีความสุขแล้วน้องทรายอยากจะฝากอะไรกับแฟนคลับและคนที่รักน้องทรายบ้างคะจริงๆอยากจะฝากสาวอวบแล้วกันค่ะคือมันมีปัญหาตรงเนี้ยเข้ามาปรึกษาใส่เยอะไม่ว่าคุณจะแบบรูปร่างแบบไหนว่าจะอวบจะผอมหรือจะขาวหรือจะผิวสีอะไรเงี้ยหน้าตาเป็นแบบไหนเราใส่คิดว่าเรามีคุณค่าในตัวเองเนาะแล้วก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็แสดงสื่อมันออกมาใส่คิดว่าคนก็จะเห็นคุณค่าในตรงนั้นเองไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องสวยเหมือนคนนู้นคนนี้เป็นตัวเองในแบบของตัวเองอะค่ะโอกาสที่จะมาเปิดร้านขายเสื้อผ้ามีอีกไหมคะมีคิดว่ามีนะคะ เพราะว่าใส่ยังชอบแต่งตัวอยู่หรือการไปเป็นดีไซเนอร์หรือการออกแบบระดับแฟชั่นระดับประเทศระดับโลกจริงๆอะก็คือเคยคิดว่าจะทำแบรนด์ของตัวเองเลยแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ทำถ้ามีโอกาสก็อยากทำค่ะโอกาสอาจจะมี และมีคนเคยจ้างให้ไปทำชุดให้บ้างนะเคยมีค่ะเป็นชุดแบบนี้นะคะ ไปทำเป็นงานประกวดในบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ไปทำให้อะไรเงี้ยนี่หลากหลายงานนะคะสามารถจ้างงานน้องทรายได้นะคะ ได้ไม่ว่าจะเป็นให้ออกแบบทำชุดไปงานอีเวนต์ต่างรวมไปถึงค่ะใครอยากจะติดต่ออะไรก็สามารถติดต่อได้ติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะก็มีทั้งแฟนเพจนะคะชื่อแฟนเพจฟาร์มสุขเล็กๆค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อเบญจพรจิตสดาการนะคะแล้วก็ IG ฟาร์มสุขเล็กๆเหมือนกันค่ะนะคะที่ก็อยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมขานะคะ Facebook ส่วนตัวนะครับเบญจพรค่ะก็สามารถแอดไปได้ที่ก็อยู่หน้าจอนะคะรวมไปถึงค่ะFacebook แฟนเพจนะครับฟาร์มสุขเล็กๆใช่ค่ะ Instagram ฟาร์มสุข underscore เล็ก underscore เล็กนั่นเองค่ะสามารถติดต่อติดตามน้องทรายได้ตลอดเลยนะคะแล้วชุดต่อไปอ่ะเร็วๆนี้อ่ะเร็วๆนี้กลางเดือนนี้พี่ชมไปเมืองคานเนาะกลางเดือนนี้นะคะคุณชมพู่จะไปเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเพราะชมพู่เขาบอกแล้วเขาแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วว่าเมื่อวานนี้ปังแน่นอนปีนี้ปังเรารุ้นเหมือนกันค่ะชมพู่ปังแล้วทรายอ่ะเตรียมตัวปังไหมคะเตรียมเหมือนกันค่ะเตรียมลุ้นไว้มากก็ไม่รู้ว่าพี่ชมจะออกมาลุกไหนก็รอทำการบ้านอย่างหนักเหมือนกันคือเตรียมตัวไม่ได้นอนแน่นอนเพราะชมพู่เขาจะเดินประมาณ5ทุ่มคืนใช่ต้องรอเสร็จหลังจากนั้นเธอต้องรีบหาของเลยใช่ค่ะอันนี้คือโจทย์ยากใช่ค่ะต้องรอดูเช้ามาต้องไปซื้อของแล้วก็รีบทำโอ้โหอันนี้คือเรื่องจริงค่ะผู้ชมขาและก็ต้องบอกงี้เลยนะคะว่าฝากติดตามผลงานของน้องทรายด้วยเพราะเธอไม่ได้ดังแค่ในเมืองไทยแล้วตอนนี้เธอดังไกลถึงเมืองนอกเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะไอเดียดีๆความครีเอทของน้องทรายนะคะรวมไปถึงแรงบันดาลใจหลากหลายแรงบันดาลใจค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณน้องทรายเป็นจพรค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand ได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้ย้ำนะคะว่าวันจันทร์หน้าแขกรับเชิญของเราแซ่บเหมือนน้องทรายเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
Thailand อยู่ค่ะชั้น8 Thailand Newธุรกิจคนดำสุดท้ายเขารับรางวัลกันอย่างคับข้างเลยล่ะค่ะเพราะล่าสุดคุณเจนวิทย์จิตวิริยะสุขซีโอแบรนด์สปาร์ติเคิลบริษัทนิวไลท์วันจำกัดล่าสุดเขารับรางวัล The Winner Award 2019เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าวิริยะสุขนะครับบริษัทนิวไลท์วันมีผลิตภัณฑ์สปาติก้าเป็นอาหารเสริมสกัดมารับรางวัล The Winner ครับครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากธัญพืช27ชนิดซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะครับถ้าใช้แล้วเนี่ยตอบโจทย์ได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยตอนอายุ29เนี่ยเกิดเส้นโลหิตตีบวูบไปแล้วก็รักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลมา21ปีซึ่งอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทานยาเคมีเยอะหลังจากนั้นผมก็มาดูแลสุขภาพโดยการควบคุมอาหารไม่กินอาหารรสมันจัดเค็มจัดแล้วก็อาหารที่ปลอดสารพิษหลังจากนั้นได้ใช้ผลิตภัณฑ์สปาติก้าก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับเบาหวานความดันไขมันในเลือดก็ลดลงเพราะว่าเราได้รับสารอาหารครบและทำให้การนอนหลับพักผ่อนดีการขับถ่ายดีครับก็เลยมาอยากแนะนำหลายคนให้รู้จักผลิตภัณฑ์สารอาหารสปาติก้าครับแสดงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นโรคหลอดลมปกติก็สามารถรับประทานได้ไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าปกติแล้วเรารับสารพิษในการทำงานชีวิตประจำวันเป็นประจำแต่ถ้าเกิดเรารับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับมันก็จะขาดสารอาหารเราก็สามารถที่จะไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ฉะนั้นถ้าเกิดสปาติก้าเนี่ยทานวันละ1แคปซูลเนี่ยก็จะเติมเต็มทุกอย่างเลยครับแล้วปัจจุบันเราทำธุรกิจตรงนี้มานานยังก็อยู่ประมาณเกือบ10ปีครับจริงๆแล้วแนะนำกับเพื่อนๆก่อนผมก็จัดรายการวิทยุนะรายการวิทยุ AM 792เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะครับแล้วก็ AM 720 10:00 นถึง 10:30 นด้วยแล้วเปิดมานาน10ปีขนาดนี้การตลาดเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าลูกค้าเราเนี่ยก็รู้สึกว่าขอบคุณที่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับไปไว้สำหรับใช้เป็นประจำซึ่งปัญหาต่างๆที่คนมีปัญหาคือความเสื่อมโรคความเสื่อมเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงหรือนอนไม่หลับท้องผูกนะครับเส้นระบบประสาทอักเสบก็เป็นภูมิแพ้เนี่ยครับเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะเบาหวานครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้เราได้มีไปวางจำหน่ายอย่างประเทศเพื่อนบ้านบ้างหรือยังเลยครับเราขายเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าต่อไปนี้เราจะขายในออนไลน์ครับตอนนี้ของเราเองนะครับอยากจะบอกในประเทศไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยพูดกันอีกครับค่ะสุดท้ายถ้างั้นอยากให้ช่วยฝากคุณผู้ชมช่วยติดตามผลิตภัณฑ์นี้ค่ะว่าตามได้ที่เว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กที่ไหนบ้างครับเว็บไซต์นะครับ newlifethai.com แล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์มาพูดกันหรือโทรศัพท์มาสอบถาม0817206290ครับสำหรับผู้ที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือตัวเองดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับสปาติก้าสามารถตอบโจทย์ทุกคนได้นะครับลองโทรมาสอบถามดูไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรนะครับก็รักษากับคุณหมอเหมือนเดิมแต่ว่าเสริมด้วยอาหารเสริมสปาติก้าคุณจะเติมเต็มทุกอย่างครับโอเคค่ะเดี๋ยวยื่นของชั้น8 Thailand News